ฮ่องกงนะคะก็ตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปีนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวChina Media Group รายงานนะคะว่าการท่องเที่ยวฮ่องกงตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้46ล้านคนในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35% แต่ยังไม่ถึงระดับก่อนช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งรัฐบาลและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างเดินหน้าทุกมาตรการเพื่อหวังจะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวฮ่องกงอย่างเช่นผู้ให้บริการกระเช้าหนองปิง360กระเช้าลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากอันดับต้นๆของโลกนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปนมัสการพระใหญ่ก็หันมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้อำนวยการหนองปิง360กล่าวนะคะว่าการทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ค่ะเพราะทุกคนก็จะทำสิ่งต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือขณะที่ทางการฮ่องกงประกาศทุ่มงบเกือบ140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอีกด้วยนอกจากนี้มีการบรรจุเมืองชิงเต่าและซีอานของจีนเข้าในโครงการ IVS ซึ่งเป็นมาตรการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากเมืองดังกล่าวเดินทางเข้าฮ่องกงหรือมาเก๊าแบบรายบุคคลได้ซึ่งสะดวกมากขึ้นกว่าแต่เดิมที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาได้ในรูปแบบของวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ค่ะ